พานข้ามลำน้ำพองตอนนี้กำลังจะไปอำเภอน้ำพองเนอะอันนี้คือเส้นทางลัดเก็บเที่ยวไปเบิร์ดแล้วมั้งทั่วดินน่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่มีทั่วนาเพิ่งกำลังมีทั่วนาโอ้ยแปลงหน้าเขาเขาจะงามๆแต่นั่นน่ะเขาปลูกแถวนี้แถวนี้เขาจะปลูกมันปลูกอ้อยถั่วลิสงอ้อยส่วนมากจะเป็นอ้อยที่เนื้อก็จะเป็นน้องเห็นที่ต้นเขาทางเที่ยวประจำนี่มันออกไปกี่มาเมื่อก่อน4-5 ปีที่แล้วเที่ยวประจำอยู่น้ำพองกี่ปีนะอยู่ปี46 20ปีแล้ว46 56 66 67แล้วประมาณ20ปีเกือบ20ปีแล้วอยู่น้ำพองเกือบ20ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ขอนแก่นบางทีพี่ฝนจะมาวันนี้มีนัดกินข้าวกับอ้ายกับทรายจะไปกินข้าวอยู่น้ำพองเป็นอำเภอใหญ่มีน้ำพองนอกน้ำพองในมี2น้ำพองเนาะน้ำพองนอกและน้ำพองใน9เทศบาลที่เฮาสิไปนี่คือน้ำพองหยังน้ำพองในน้ำพองนอกน้ำพองในน้ำพองนอกคือน้ำพองนอกนี่คือถนนมิตรภาพเนาะน้ำพองนอกเนี่ยเป็นน้ำพองเก่าอยู่ถนนมิตรภาพน้ำพองนอกอ่ะตามประวัติมันคือน้ำพองเก่าติดตอนนี้ติดถนนมิตรภาพน้ำพองนอกเป็นน้ำพองเก่าเพราะว่าก่อนเขาอยู่โน่นแล้วบอกว่า น้ำพองเนี่ยมีทางรถไฟตัดผ่านเขาเลยใหญ่มาหาทางรถไฟเลยเป็นน้ำพองไม้เนี่ยน้ำพองบ้านของกรุงว่างไช่ประวัติของน้ำพองยอดมาสุดท้ายกลายเป็นว่าถนนมีสภาพจะเลื่อนกว่าทางรถไฟอีกก็เลยเป็นน้ำพองใหม่พุ่นน้ำพองเก่าพุ่นเจริญกว่าอยู่ข้างนอกพุ่นอยู่นี่มีแต่ปลามันปลาอ้อยนั่นแต่ส่วนราชการจะอยู่ข้างในนี่หมดส่วนราชการต่างๆให้พี่เหมือนส่วนราชการต่างๆจะอยู่น้ำพองในทั้งหมดน้ำพองในเป็นน้ำพองใหม่แต่ว่าหมดเจริญคือน้ำพองเก่ามีแต่โรงพยาบาลเจออยู่ทั้งนอกโรงพยาบาลขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาน้ำพองโรงเรียนมัธยมน้ำพองภูริพัฒน์วิทยาลัยเทคนิคยังแดอยู่น้ำพองให้ดูบรรยากาศโรงพยาบาลไอ้ตรงนี้คือบ้านวังชัยอำเภอน้ำพองดาราน้องมินบ่ใช่บ้านน้องมินก็อยู่ข้างนอกคนที่มีสภาพคนแม่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างน้องมินดาราช่องเกียรติน้องมินบอกชื่อน้องมินบอกน้องมินมีนน้องมีนลุงเฮียใหญ่ไหมเลยกลายเป็นว่านี่ใหญ่มาทางรถไฟวันดีเจริญมาตลอดตามประวัติใหญ่มาแล้วมันเจริญสักมีแต่ภาพขยายซีเล่นบาทแดดเล่นแล้วเหมือนตอนนี้น้ำพองนอกเลยเจริญกว่าจากปากทางบ้านเสียวโคกลางนี่ไฟแดงออกไปน้ำพองนอกก็10 โล10กิโลเลยท่านน้ำพองในจะมีส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีโรงงานมีโรงงานน้ำตาลโรงงานเหล่าโรงงานเหล่าขาวโรงงานน้ำตาลบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วข้างนอกเนี่ยโรงงานกระดาษโรงงานไฟฟ้าโรงงานกระดาษโรงงานไฟฟ้าโรงงานใดเนี่ยเต็มไอ้ยังไอ้ทั้งนอกปานาโซนิกก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเนาะอุตสาหกรรมเลยน้ำพองเนี่ยน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมน้ำพองเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรกรรม
้องการน้ำตาไหนกับว่าน้อยพันเพียงดังๆผู้ใดร้องก็คือน้ำพองอะไรนะลำน้ำพองลำน้ำพองน่ะแม่เพียงดังๆแม่เพราะคิดว่าจะได้มาอยู่อำเภอน้ำพองได้เด้เพราะว่าบ่รู้จักรู้จักแต่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ำพองไม่รู้ไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าได้ยินเพลงฟังเพลงอยู่บอกว่าก้อนมาบอกคืนในเพลงเด้อ ลำน้ำพองเนี่ยบอกคืนในเพลงเด้อไล่น้องล้นหลังเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามลำน้ำพองสมัยก้อนกะทินั่นย้อนเราว่าสมัยนี้มันบอกคืนนั่นแล้วเนี่ยข้างหน้าจะมีคลองน้ำคลองชนประทานคลองชนประทานคลองนี้เขาเรียกว่าพองหนีบที่ออกมาจากน้ำพองคลองชลประทานจากพองหนีบลำน้ำพองก็ต้นกำเนิดอยู่ที่อยู่ไหนอ่ะวังสะพุงบอกที่ไหนอยู่เมืองเลยอ่ะเลยพามาเข้าไปเนี่ยบางหมอเปียกอยู่อะไรนะผานกเขาวังสะพุงบอกหมอเปียกอยู่นี่เราข้ามแล้วค่ะคลองชลประทานก็เริ่มจากนี่แหละคลองชลประทานคลองหนีบก็จะผ่านขอนแก่นผ่านกู้สุมไปหมดแล้วภูกระดึงพุ่นละส้นพุ่นละต้นกำเนิดลำพองเอาขึ้นเขามานี่เยี่ยมชมข้างหลังข้างหลังโรงพักใช่ไหมโอ้ต้นไม้คุ้มถนนนี่ข้างซ้ายมือจะเป็นโรงพักอำเภอน้ำพองนะคะแถวที่เคยตรงนี้ก็เป็นห้องแถวบ้านเคยอยู่อยู่นี่10กว่าปีอยู่น้ำพองอยู่โรงพักน้ำพองนี่10กว่าปีโอ้ใครออกกำลังกายโอ้พี่ทิดตัวนี่สวัสดีค่ะพี่ทิดนี่โรงพักน้ำพองนะคะเห็นลงกับคุณอยู่ปี46ย้ายไปปีนี่ต้นโพใหญ่ที่ลงมักน้ำพอง63 16 17ปีอันนี้ก็สำนักงานที่ดินขวามืออันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอซ้ายมือเกษตรอำเภอเมื่อก่อนที่ดินเมื่อก่อนสำนักงานเกษตรจะมีร้านข้าวต้มเนาะเสียงจี้เนาะแซ่บแซ่บนั่นก็โรงเรียนประจำอำเภอน้ำพองอันนั้นก็โรงเรียนน้ำพองศึกษาเนี่ยโรงเรียนน้ำพองศึกษาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรพสต.ซ้ายมือซ้ายมือก็จะเป็นอนามัยขวามือเป็นที่ว่าการอำเภอเป็นที่ว่าการอำเภอเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุมอำเภอน้ำพองห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพองงานเทศบาลส่วนราชการส่วนราชการจะอยู่นี่ทั้งหมดเทศบาลวังชัยเทศบาลวังชัย9เทศบาลน่ะใหญ่ว่าใหญ่น้ำพองนี่มันขยายแล้วก็จะเป็นดับเพลิงดับเพลิง12ตำบล9เทศบาลแถบนี้ก็จะเป็นร้านอาหารก้าวเทศบาล3อบต.เป็นเทศบาลเมื่อไหร่บุญมาดวนแต่ตอนก่อนย้ายไปนะมันก้าวเทศบาลอันนี้ก็สตีอำเภสิบนาทีเหลืออีก30วิตอนนี้กำลังจะเข้าไปหมู่บ้านที่กำลังจะไปกินข้าวเสียวโคกกลางเสียวโคกกลางข้างหน้าขวามือเลยพี่น้องทุกวันที่7จะมีตลาดนัดคลองถมตลาดใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเนี่ยตรงต้นสำสาเนี่ยต้นสำสาใหญ่เนี่ยส่วนนี้ทุกวันที่7จะมีตลาดคลองถมทุก
วันที่7ตลาดใหญ่มากแล้วก็ที่น้ำพองนอกตรงถนนมิตรภาพอ่ะจะมีตลาดคลองถมทุกวันอาทิตย์ลานของทางรถไฟใหญ่มากเนี่ยเต็มเลยนะร้านค้าเต็มเลยติดกับทางรถไฟแล้วนี่เพราะไม่มีมองรถจอดรถหรอกถนนแออัดไปด้วยรถอ่ะเพราะว่าคุณมาเที่ยวขวามือเข้าอำเภอข้ามทางรถไฟ อันนี้ก็ขวามือจะไปกระนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นซ้ายมือเข้าตัวอำเภอเข้าตัวอำเภอไปกระนวลก็ได้ไปกาสินไปตะละข้ามเหมือนอันนี้ก็จะไปน้ำพองหนองน้ำพองนองมีตภาพอ่ะร้านอาหารนี่อย่างนี้เนื้ออะไรอ่ะเบลเลอร์ร้านแยกก้อนเก่าตอนนี้คาร์บอนสูงก่อสร้างโอ้11นาทีหรอไปกระนวลพี่น้องกระนวลไปกระนวลอำเภอกระนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์เข้านั่นแหละข้างหน้าก็จะไปบ้านที่กำลังจะไปกินข้าวเสี่ยวคู่กลางแค่นี้เด้อจบคณะอำเภอก็อยู่นี่แหละแค่นี้เด้อจบไรจบแค่นี้ค่ะกำลังจะไปกินข้าวกันค่ะขอบคุณค่ะ